วัดป่าไทรงามจัดพิธีถ่ายถอนชีวิตรับมอบโคกระบือมหาดไทยลุยจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีอัสสัมชัญอุบลราชธานีจัดงาน ACU Night ลูกทุ่งวาไรตี้โชว์แพรวพราว MGUB 10คว้ามงกุฎมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่21กุมภาพันธ์2566ค่ะวันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะวัดป่าไทรงามจัดพิธีถ่ายถอนชีวิตรับมอบโคกระบือประจำปี2566ปีที่32ถวายเป็นพระราชกุศลวันที่20กุมภาพันธ์2566ที่วัดป่าไทรงามตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีไถ่ถอนชีวิตรับมอบโคกระบือประจำปี2566ปีที่32ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันซึ่งมีนายอำเภอเดชอุดมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโครงการกองทุนอนุรักษ์โคกระบือเมตตาธรรมวัดป่าไทรงามจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและไถ่ถอนชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ให้พ้นจากการถูกฆ่าและพ้นจากการนำเข้าสู่ตลาดนัดโคกระบือและส่งต่อเป็นสินค้าขายไปยังประเทศอื่นๆเพื่ออนุรักษ์โคกระบือไม่ให้สูญพันธุ์ไปตามค่านิยมในการใช้รถไถนาที่เป็นเครื่องจักรเทคโนโลยีจนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมในการทำการเกษตรกรรมแบบพอเพียงและพึ่งตนเองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนแต่มีคุณธรรมให้มีช่องทางเพื่อช่วยเหลือตนเองในการประกอบอาชีพกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมสร้างรายได้เพื่อแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเผยแผ่ธรรมะของวัดป่าไทรงามรวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีเสียสละแบ่งปันร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาอันจะนำพาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงสืบไปทั้งนี้โคกระบือที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีที่อยู่ในกองทุนจากปีพ.ศ. 2534ถึงปี2565มีจำนวน 1,984 ตัวบวกกับยอดโคกระบือที่ประกอบพิธีมอบในวันนี้จำนวน106ตัวรวมเป็นจำนวน 2,084 ตัวที่ร่วมโครงการนะครับนิ่งเลยซึ่งเป็นสมของที่ว่าเมตตาธรรมเป็นสิ่งทั้งจนโลกมหาดไทยลุยจัดรูปที่ดินอุบลราชธานีราชรัฐร่วมพัฒนาที่ดินตาบอดเปลี่ยนเมืองพิบูลมังสาหารให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสายขอ7อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงานนายสมเพชรสร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราชรัฐร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีเชงฟอร์กูดในตำบลพิบูลและตำบลกุดชุมพูโดยแก้ปัญหาที่ดินตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มมูลค่าที่ดินกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตและสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบโดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบทั้งนี้โครงการได้มอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหม่แก่เจ้าของที่ดินทุกรายมีการส่งมอบถนนให้ท้องที่ดูแลบำรุงรักษาและได้ประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีทำให้เมืองและชุมชนพัฒนาได้อย่างยั่งยืนกระจายบริการพื้นฐานลดความเหลื่อมล้ำด้วยหลักการราชรัฐร่วมพัฒนา
พิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินสายขอ7ครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการที่มีส่วนร่วมของประชาชนชาวพิบูลมังสาหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆนำวิธีการจัดรูปที่ดินไปใช้แก้ปัญหาเมืองหรือเตรียมพื้นที่เมืองให้พร้อมรองรับการพัฒนาในอนาคตหากเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลพื้นที่ได้ทั่วประเทศกรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีให้บริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องประชาชนชาวพิบูลมังสาหารนะครับที่มีความเจริญเกิดขึ้นในพื้นที่จากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับที่ยอมเสียสละนำที่ดินมาจัดรูปที่ดินโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็ส่วนราชการต่างๆรวมทั้งรัฐวิสาหกิจคือประปาไฟฟ้านะครับได้ช่วยกันในการดำเนินการซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้ที่ตาบอดนะครับเป็นที่ที่มีหน้าที่ดินติดถนนแล้วก็การเดินทางสัญจรก็สะดวกที่ดินก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแถมยังจะช่วยนะครับทำให้เกิดช่องทางในการทำมาหากินค้าขายอะไรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็เป็นนโยบายหลักนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับอยากจะช่วยนะครับให้เกิดลักษณะราษฎรร่วมกับทางราชการนะครับในการที่จะพัฒนายกระดับพื้นที่ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความเจริญในลักษณะเหมือนกับที่นี่นะครับซึ่งการดำเนินการนี้นะครับก็สอดตอบรับนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลง MOU ร่วมกับทาง UN ประจำประเทศไทยนะครับในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับโดยยึดหลักเป้าหมายที่คำนึงถึงความยั่งยืนนะครับในการจัดรูปที่ดินครั้งนี้นะครับก็ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐนะเช่นถนนไฟฟ้าประปานะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งยังสอดรับกับเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ทำให้เรามีช่องทางในการที่จะทำมาค้าขายบนผืนที่ดินของตัวเองที่อยู่ริมถนนได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เป็นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่มีการจัดรูปที่ดินที่ตรงตามหลักผังเมืองนะครับแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับซึ่งอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะพยายามในการดำเนินการต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีของรัฐไม่เฉพาะประปาไฟฟ้าเท่านั้นนะครับยังรวมถึงคุณภาพชีวิตอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องการสงวนรักษาหรือการเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นบริเวณที่ให้พี่น้องประชาชนพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนของเราด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นโครงการที่เราจะขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายวงกว้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการนำเอาความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างที่พิบูลมังสาหารนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนที่มีที่ดิน อยู่ติดกันแล้วก็ที่ดินเป็นที่ตาบอดบ้างเป็นที่ติดถนนบ้างนะครับเชิญชวนให้เขาเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อเราจะได้เกิดการพัฒนาเมืองที่ดีในวงกว้างต่อไปครับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจัดงาน ACU Night ลูกทุ่งวาไรตี้2022ค่ะที่สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีนางสุนีตรียางกุลศรีประธานเปิดงาน ACU Night ลูกทุ่งวาไรตี้โชว์โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะผู้ปกครองคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเข้าร่วมงานในครั้งนี้โร
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานีจัดงาน ACU Night ลูกทุ่งวาไรตี้โชว์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถที่เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตลอดจนชุมชนเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญครูและพนักงานเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีสำหรับงาน ACU Night ลูกทุ่งวาไรตี้โชว์2022ในวันนี้เป็นการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นการจัดงานให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวงามเป็นตัวแทนไปคว้ามงกุฎในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ค่ะคืนวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่โรงละครศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบรรยากาศการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวงามไปคว้ามงกุฎในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023โดยมีนายสมเพชรสร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023ในรอบตัดสินนอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่านางงามมิสแกรนด์จากจังหวัดอื่นๆอาทิมิสแกรนด์สระแก้วมิสแกรนด์มหาสารคามมิสแกรนด์ศรีสะเกษและมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022อิสเบลล่าเมนินร่วมภายในงานด้วยซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Civilize of ศิวนาลัยโดยมีนายพิทักษ์ชัยจิตจันทร์เป็นผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023หรือพีดีการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023ได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนและยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีในการถ่ายทอดความเป็นจังหวัดอุบลราชธานีผ่านตัวนางงามไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอาหารการลงทุนโดยการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเผยแพร่สู่สายตาสังคมวงกว้างให้รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้นในรูปแบบที่สวยงามทันสมัยสำหรับผลการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023ปรากฏว่าสาวงามผู้คว้ามงกุฎทองราชธานีศรีวนาลัยในฐานะมิสแกรนด์อุบลราชธานีได้แก่ผู้เข้าประกวด MGUB 10นางสาวพัชรนันท์จันเต็มหรือแพรวพราวอายุ24ปีสาวงามจากนครสวรรค์ส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ MGUB 13นางสาวอริยาแซ่เล้าสเปรย์อายุ19ปีรองชนะเลิศอันดับ2 MGUB 8นางสาววริศราเจ๊โดซอฟิยะอายุ17ปีส่วนรางวัลพิเศษอื่นๆได้แก่รางวัลขวัญใจอุบลราชธานีป๊อปปูล่าโหวต MGUB 2นางสาววิชุดาทาทองมดอายุ26ปี Best in Swimsuit รางวัลผิวสวยหน้าใสบายฮาวาไทยแลนด์และนางงามมิตรภาพ by Design and Developer Real Estate อุบล by Sandy สุพิชชา MGUB 5นางสาวกิติยาพรบัวสอนมิ้วอายุ23ปีคว้าไป3รางวัลด้วยกันในส่วนของรางวัลขวัญใจมินิโมเดลได้แก่ MGUB 7นางสาวจันทริกาแจ่มจันทร์ใบมิ้นอายุ22ปีนายพิทักษ์ชัยจิตจันทร์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023กล่าวว่าจะดำเนินการเตรียมตัวซักซ้อมน้องแพรวพราวเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดในเวทีแกรนด์ไทยแลนด์2023ต่อไปโดยมีเป้าหมายมงกุฎแกรนด์ไทยแลนด์2023ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งขายออก 29,700 บาทรับซื้อ 29,600 บาททองรูปพรรณขายออก 3,200 บาทรับซื้อ 29,061 บาท72สตางค์ราคาน้ำมันดีเซล34บาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E 20 33บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 35บาท78สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 36บาท5สตางค์ต่อลิตร
ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:53 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:28 นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสพล Cable TV ค่ะรวมไปถึงช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ